วัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับบริษัทนีเวียทนไม่ได้แล้วสั่งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือบริจาคให้โรงพยาบาล 1,000 แห่งทั่วประเทศอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้ต้องช่วยกันล่าสุดนะครับบริษัทไบเออร์สดอปประเทศไทยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างนีเวียและยูเซรีนประกาศขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้วิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้โดยการผลิตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือมาตรฐานทางการแพทย์กว่า 20,000 ลิตรเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศโดยในขณะนี้นะครับได้เริ่มผลิตแอลกอฮอล์ 80% สำหรับล้างมือแล้วที่โรงงานในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตขนาดใหญ่โดยปกติจะเป็นโรงงานผลิตสินค้านีเวียและยูเซรีนซึ่งคาดว่าจะเริ่มบริจาคให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ต้องการได้ตั้งแต่วันที่31 มีนาคม 2563นี้เป็นต้นไปนะครับโดยแอลกอฮอล์ 80% สำหรับทำความสะอาดมือที่ทางบริษัทไบเออร์สดอปประเทศไทยผลิตอยู่ในขณะนี้จะไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปแต่จะผลิตสำหรับบริจาคให้กับโรงพยาบาลกว่า 1,000 แห่งในประเทศไทยรวมถึงสถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสอีกหลายแห่งหลังจากมีรายงานว่าสถานพยาบาลเหล่านี้ขาดแคลนแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมืออย่างหนักโดยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเหล่านี้นะครับทางบริษัทได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการจัดส่งผลิตภัณฑ์จากบริษัท DHL ช่วยกระจายสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนอกจากนี้นะครับทางบริษัทยังแจกให้กับพนักงานออฟฟิศและพนักงานขายหน้าร้านของทางผลิตภัณฑ์นีเวียและยูเซรีนอีกกว่า 1,780 คนทั่วประเทศเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook Page นีเวียทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ